ที่ศาลาบรรณารสภาควัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุพระราชทานศพหม่อมเจ้าพีเสด็จราชนีซึ่งสิ้นชีพิตักไซเนื่องจากอาการปอดอักเสบติดเชื้อเมื่อวันที่23กรกฎาคม2565สิริชันษา100ปีเศษหม่อมเจ้าพิสเดชราชนีประสูติเมื่อวันที่20มกราคม2465ทรงเป็นพระโอรสในพระราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าราชนีแจ่มจรัสกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์และหม่อมเจ้าพรพิมลพันธ์วรวรรณราชนีโดยช่วงสงครามโลกครั้งที่2ระหว่างที่ทรงเข้าศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษทรงเข้าร่วมขบวนการเสรีไทยจากนั้นทรงปฏิบัติภารกิจในไทยในฐานะชาวบ้านธรรมดาซึ่งการปฏิบัติภารกิจต่างๆของขบวนการเสรีไทยส่งผลให้สหรัฐอเมริกาและอังกฤษไม่สามารถปฏิบัติต่อไทยอย่างประเทศผู้แพ้สงครามนอกจากนี้ยังได้รับการไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการดูแลโครงการหลวงซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการปลูกพืชผักไม้ดอกและไม้ผลเมืองหนาวทดแทนพืชเศรษฐกิจแห่งแรกของโลกโดยทรงดำรงตำแหน่งอดีตประธานมูลนิธิโครงการหลวงทรงทุ่มเทพระวรกายในการปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะตลอดระยะเวลาหลายสิบปีส่งผลให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดารมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น